ไปกันครับโดโดนี่ไปคนเดียวเพื่อนอีก4คนไม่ไปด้วยว่าจังเซิงไซซูซงไกอัสโตรินสำหรับทีมเชียร์ที่ทางทีมไทยในปีแรกว่าแล้วเดี๋ยวดูนะครับที่เราไม่ค่อยเคยเห็นก็คือการไหว้ครูของบัวขาวว่ามาครั้งนี้ไปครั้งนี้ที่ประเทศจีนนั้นต้องโชว์เลยครับและเชื่อเหลือเกินว่าจบศึกครั้งนี้นะครับศึกที่วันมวยไทยชาวจีนและชาวโลกที่ได้ชมนั้นน่าจะหันมาชกมวยกันเพิ่มขึ้นกับมวยไทยนะครับโดยเฉพาะในจีนนะครับเพราะนี่คือของแท้นะครับซึ่งบัวขาวนี่ก็เซ็นสัญญากับทีวันมวยไทยไว้ถึง6ไฟนะครับได้ชมกันอีกแล้วครับมวยต่อเนื่องนะครับบัวขาวแม่มียศเป็นสิบตรีสมบัติบัญชาเมฆนะครับบัวขาวบัญชาเมฆที่ทิ้งปีกกลองจากเมืองไทยนะครับเดินทางไปวันนี้ถือว่าเต็มรูปแบบจริงๆก็ไม่ได้เปิดเทปเหมือนกับที่เราเคยเห็นนี่คือเอาเรียกว่าดนตรีกันไปเป่าปีกันปีกกลองกันสดๆนะครับชิงกลองแล้วก็ปีนะครับบัวขาวปีนี้33แล้วนะครับเป็นชาวอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์นะครับสุนทรเต็มพัชพรินทร์นะครับคู่ชกชาวรัสเซียอายุ22ปีนะครับก็มาจากรัสเซียนะครับประสบการณ์ยังน้อยนะครับตกมายังไม่ถึง20ครั้งสำหรับพัชพรินทร์แต่ว่าถือว่าเป็นดาวรุ่งของวงการมวยไทยระดับนานาชาติครับเคยผ่านการชกกับทางด้านวิเตอร์นักเบ้นะครับที่เราชมคู่แรกกันไปเนี่ยเคยชกกับวิเตอร์นักเบ้มาแล้วเป็นฝ่ายแพ้นะครับแพ้คะแนนกับวิเตอร์นักเบ้ที่วิเตอร์นักเบ้ก็เคยชกกับบัวขาวครับแพ้บัวขาวนะครับดูนะครับดูลีลาการไหว้ครูนี่ครับต้องยืนดูเลยครับมากล้องตัดมาที่ปีกลองต้องจริงๆต้องดูบัวขาวว่าทำอะไรจะไปที่มุมของพัชรินนี่ครับเป็นลักษณะตัดไม้ข่มนามนะครับไหลังมานี่มีกระทืบตัดไม้ข่มนามมาเนี่ยยังทางในพัชรินนี่ก็บอกยอมรับนะครับนี่ครับถ้าพูดถึงเรื่องความทันสมัยวิทยาศาสตร์การกีฬาก็ถือว่าได้เป็นการยืดกล้ามเนื้อนะครับนี่เขาสังเกตเลยครับเหมือนกับเป็นลักษณะ stretching ในตัวด้วยแต่ว่าเป็นการรำมวยไทยจะเป็นพระรำแผลงสอนเลยครับนี่ครับครั้งแรกโดนหรือเปล่ามองแล้วอาจจะสายหน้าไม่โดนไม่โดนนะครับไม่โดนเดี๋ยวต้องมีลงคาถานครับลูกธนูครั้งต่อไปลูกสอนครั้งต่อไปนี่ครับต้องมีลงอาคมหรือเปล่าครับโดนไหมยังอีกครับเอาโดนแล้วครับโดนแล้วยังครับยังเอาครับครั้งนี้ต้องทีเด็ดเลยครับแหลงสอนครั้งนี้เดี๋ยวดูชาวจีนนี่คงฮือฮาไปตามกันครับนี่ครับต้องบริกรรมคาถาทั้งหมดนี้มีที่มาที่ไปทั้งสิ้นนะครับการไหว้ครูโอ้โหนี่ครับหลบครับมาหลบโดนแล้วครับโดนมาสงสัยว่าโดนตรงไหนครับมาพัชรินพัชรินก็ยิ้มผมยิ้มไปจริงๆถ้ามีเวลาเยอะไม่ติดเรื่องของการถ่ายทอดสดนะครับจะมีอีกมากมายนะครับศิลปะในการไหว้ครูสำหรับมวยไทยเอาละครับมาดูบัวขาวชกกับมวยจีนมา2ไฟแล้วนะครับ2ไฟที่ผ่านมาว่าจะเป็นกับทางด้านหลงนะครับซึ่งเป็นไฟล่าสุดที่แหมมันจริงครับหลงจีนเซาหลงที่เขาเจอไปนะครับว่าไฟนี้เปลี่ยนมาเจอรัสเซียบ้างนะครับก่อนหน้านี้เขาก็เจอกับเหยียนบินมานะครับครับบัวขาวนี่เป็นทีมงานเป็นเพื่อนสนิทเป็นทุกอย่างนะครับที่องค์การเรียกยิ้มนะครับครับธีรวัตรยิ้วยิ้มนะครับบัวขาวได้ชกทุกครั้งไม่เคยประมาทเพราะจะต้องเก็บตัวฟิตซ้อมเมื่อทราบว่ามีโปรแกรมนะครับเมื่อหมดโปรแกรมถึงจะมาออกกำลังกายด้วยการเล่นฟุตบอลครับโอ้โหโอ้โหถามแข็งแรงมากครับถามว่าพร้อมหรือยังครับมุมเงินมุมแดงก็พร้อมหรือยังโอ้โหกรรมการใครจะไปกล้ายุ่งด้วยถ้าดูรูปร่างสิครับยกที่หนึ่งครับ3นาทีสู้กัน3ยกปกติถ้าเราดูมวยอาชีพนี้ต้องเป็นเสียงไมค์เคิลบัฟเฟอร์อย่างนี้อันนี้เป็นเสียงกรรมการอายุเรดี
รีระตามรูปร่างเนี่ยเราจะเล็กกว่าท่านพัชรินนะครับพัชรินนี่ความสูงเขานี่16ฟุตเลยนะครับก็ถือว่ารูปร่างสูงใหญ่ทีเดียวหมัดครับโอ้โหบัวขาวฟันศอกขาซะเลยครับจับขาข้างหนึ่งแล้วขาข้างหนึ่งไปเกี่ยวครับพัชรินก็หงายท้องแต่บัวขาวอยู่ข้างบนด้วยนะครับไปทีแรกก็ดีลงนี่แหมยกแรกนี่มันมากนะครับบัวขาวบวกเลยดีลงอ้าวแม่โดนเททิ้งบ้างครับบัวขาวจับขาแล้วเทอาศัยใหญ่ครับมีพิกัด70กิโลกรัมผู้แฟนมวยชาวจีนชอบใจนะครับเมื่อสักครู่ลูกเททิ้งของเต็มครับพัชรินคือถ้าพูดถามพูดถึงตามหน้าสื่อที่บัวขาวได้เปรียบได้เปรียบเยอะที่ไหนก็ชอบมวยรองทั้งสิ้นนะครับครับมันจะเชียร์มวยรองดูประสบการณ์ในสู้บัวขาวไม่ได้เลยครับเกือบ300ครั้งกับไม่ถึง20ครั้งนะครับโอ้โหแต่ว่าหัวใจนั้นไม่ได้แตกต่างกันครับโอ้โหแล้วครับเข่าแล้วครับบัวขาวภาษาอังกฤษนะครับร่างในกับมวยรุ่นเฮฟวีเวทนะครับบัวขาวแหมชิงงอนครับทางด้านอาเต็มครับบัวขาวกับอาเต็มนี่ลูกร่างเล็กไปเลยนะครับเทียบกับกรรมการโอ้โหแยกออกมาครับหยับเข้าไปครับบัวขาวเอาละครับแม่สัดแข้งขวาไปไม่โดนครับบีบเข้าไปครับบีบอ้าวจับได้ก็แม่เกี่ยวได้โอ้โหจะฟันศอกครับอาเต็มบัวขาวยับมองครับเล็งแล้วโอ้โหนี่ครับบัวขาวนี่เทบ้างดูครับลายยกแล้วนะครับเหลือไม่ถึง10วินาทีจับขาแล้วขึ้นเข่าเดินติดเข้ามาครับบัวขาวยับซ้ายแต่ว่าบัวขาวกระโดดวางแข้งหมดยกที่1ผู้สำคัญจะถือว่าเป็นผู้เอกก็ได้นะครับเพราะว่าบัวขาวนั้นมาเป็นมวยแม่เหล็กนะครับเจอกับอาเชมอาโกรินของรัสเซียผ่านไป1ยกครับอาเชมนี่ให้น้ำยังใส่หมวกนะครับแม่ถือว่าเป็นยอดขบอยว่าได้ยกที่2ครับบัวขาวกับอาเทมอาเทมพัชรินกางเกงข้างหน้านั้นปักคำว่าอาเทมนะครับเราก็บัวขาวบัวขาวเน้นหมัดบ้างเอาละครับฟัดในมาจะตีหน้าขาเอาแต่ไม่ยอมครับขาเบียดเข้ามาโอ้โหนี่ครับสายแข้งขวาถีบครับอาเต็มอ้าวบิดมาหมุนเอากับขาตีเข่าเลยโอ้โหดูครับยกขึ้นมารูปร่างเขาได้เปรียบนะครับอาเต็มพัชพรินขาวยิ้มปล่อยไปยิ้มไปอีกแล้วนี่ครับซุปเปอร์สตาร์มวยไทยของเรานะครับวันนี้ไปโชว์ให้ชาวจีนได้ชมฝีมือในไม้มวยไทยไปกันที่ปักกิ่งเลยครับนักกีฬาโอลิมปิกเต็มสายแข้งซ้ายเข้าไปครับบัวขาวมีหมัดด้วยแม่นี่จะมีเอ้าดิกรรมการรองไว้ก่อนครับแยกออกมาจับทุ่มนะครับมาใช้แรงเยอะนะครับจับทุ่มแล้วเขาฝืนเอาไว้วางแข้งซ้ายเหมือนกันนะครับอาเจมบัวขาวนี่นอกจากชกมวยจนโด่งดังแล้วเคยเล่นฟุตบอลทีมอาร์แบ็กนะครับในระดับดิวิชั่น2ด้วยนะครับในทีมอาร์แบ็ก
ก็เป็นกองหน้านะครับครับอาจจะเป็นนักเตะที่ไปประชาสัมพันธ์ทีมนั่นเองครับครับกดแขนครับไล่แขนแล้วจะทุ่มโอ้โหใหญ่กว่าเยอะโอ้ลงยำบากครับโอ้โหมัดมีสะดุ้งอ้าวนับเลยครับนับเลยนับครับแบบนี้ครับก้นเตี้ยครับมาโอ้โหโดนแล้วครับอาเต็มว่าแทนที่จะต่อยกลายเป็นโดนหมัดนะครับอาเต็มเหลือ45วินาทีตัวขาวคงไม่รีบต่อยหมัดครับเพราะอาเต็มไม่ได้มีอาการมากมายแต่ว่ามีสะดุ้งมีสุดลงไปดอกแน่นครับนี่กรรมการให้คะแนนง่ายนะครับเพราะมีนับสบายแล้วครับได้นับค้ำอีกแล้วครับบัวขาวอุ้ยจิ้มท้องลำตัวมีสะดุ้งดูครับดำตกคอมเลยครับมาแหงข่าวแล้วโอ้ยมีศอกครับฟันศอกเข้าไปอีกอาเต็มโอ้ยมาเดินต่อครับบัวขาวแม่ยกครับไทยศึกทีวันมวยไทยจากกรุงปักกิ่งประเทศจีนนะครับถ่ายทอดสดโดย True4U และ TNN ครับถ่ายทอดทางดิจิตอล TV ครับ True4U และทั่วประเทศเลยครับกลางยกที่แล้วอาเจมโดนหมัดของบัวขาวโดนนับครับนอกจากว่าที่ร้อยโทธีรวัตรยิ้มยิ้มแล้วยังมีเทรนเนอร์ก็คือเสถียรสมขาวนะครับยก3ครับสบายนะครับตุนนับไว้บัวขาวลุยต่อเข้าแม่บนปักศอกกันที่หลังกันครับบัวขาวยกนี้ไม่ถึง3นาทีบัวขาวอาจจะเร่งอาจจะโชว์แม่ไม้มวยไทยเลยครับเดี๋ยวต้องมีสอบกลับจระเข้ฟาดหางจะมีหรือเปล่าแต่ว่าต้องไม่ประมาทครับหมัดของอาเจมก็ยังอันตรายว่ากันว่าไฟนี้ค่าตัวบัวขาวนี่แพงไม่ใช่ย่อยเลยครับรวมๆ5,000บาทแม่ขาวจีนที่บอกว่าเป็นไฟใหญ่ที่หางหรือว่าโปรโมชั่นพูดจักนะครับด้านคุณหลุนนะครับโดยเจียงหว่าครับผู้จับครับเศรษฐีหนุ่มของจีนอายุ30เป็นเศษนั่นเองก็จะมาเป็นชั้นหนุ่มใหม่บุกขาวก็คิดอยากจะทำอะไรก็ทำนะครับออกอาวุธทั้งแข้งทั้งเข่าหมัดนอกจากชกมวยแล้วยังเป็นพรีเซนเตอร์ของค้ามากมายครับจับอุ้ยนี่โอ้โหเล่นลำตัวอุ้ยทองนี่เวลาว่างๆเขาก็ไปฝึกมวยสากลให้กับนักมวยในค่ายตัวเองที่ตอนนี้กำลังชกสากลด้วยก็มีค่ายมวยเป็นของตัวเองค่ายมวยมันชาเมฆครับจะเป็นมวยต่างชาติฝรั่งก็อยากจะเข้ามาฝึกนะครับมวยที่ค่ายมวยของบัวขาวโอ้โหสอบมาสอกลักษณะของไปที่หลังนะครับไปนิดเดียวร่างกายแข็งแกร่งเหลือเกินนะครับก็เตะฟุตบอลด้วยซ้อมมวยมีทั้งปล้ำมีทั้งแบบลงนวมกับมวยรุ่นน้องสากลก็เอาเพื่อฝึกพลังหมัดให้ตัวเองด้วยนี่นะครับกระโดดขึ้นไปสอกเป็นลักษณะฤาษีบทยาเลยครับลูกนี้นี่คนจีนชอบเหลือเกินเน้นหมัดอีกแล้วก็ปลายเดือนครับไฟต่อไปของบัวขาวที่ฮ่องกงครับโอ้ยมาตอกกลับมาครับอาเต็มฮัชพูบิทนะครับตีเล่นกองรัวแล้วนะครับบัวขาวโชว์อะไรอีกครับซุปเปอร์สตาร์มวยไทยของเราเบอร์หนึ่งครับมาที่กันปอนต่อปอนการมวยโลกนี่มีฟลอยด์เมย์เวเธอร์จูเนียร์ก็มีการมวยไทยเฮวันก็มีบัวขาวก็ครบยกแต่ว่ายก2บัวขาวเนี่ยครับ
ษกับทีมงานที่ยอมถอดหัวให้ครับผมเสียดายต้องถอดมันจะให้ถึงแม้ว่านักมวยต่างชาติก็อยากจะชกกับบัวขาวนะครับผลแพ้ชนะเรื่องนึงแต่ว่าในการได้เจอกับคือขายได้ด้วยครับเพราะว่ามีชื่อว่าเคยเจอกับซุปเปอร์สตาร์มวยไทยมาแล้วนี่ครับดูนะครับบัวขาวด้วยนี่ครับสอบกระสีกดยาเดี๋ยวนักมวยไทยของเราสองคนทั้งยอดแสนไกลนั้นเสกสรรครับไม่พลาดครับแล้วพวกเขาก็ไม่พลาดก็ได้นับครับโอ้ยดับตัวท็อปเลยนะครับของไทยเราจังหวัดยุยิมสเสถียรสมข่าวนะครับของพวกข่าว第四场比赛结束在三个回合之后我们的裁判团给我的最终成绩是ผู้ชนะครับ获胜方为 Right波球กับพวกข่าวครับตามคาดครับมาครับขอโทษอีกแล้วครับ代表中泰联队出战的红方拳手波球ดีใจของพวกข่าวไปเลยครับบีไซเดอร์胜利为中泰联队拿下了ชนะตามคาดนะครับเอาชนะของอัพเชมโปเทลรัสเซีย转播的需要，所以今天我们的每一回合的比赛都是三分钟，所以刚才我们也能够看到，在第三回合结束之后，波奇又依然。